ฟังหลังจากที่ทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่าทำไมถึงใช้ว่า evil eye แล้วทำไมเนี่ยถึงจะต้องเป็นสีฟ้านะคะสำหรับเซนโซเดี๋ยวเราจะถึงที่ร้านอาหารกันแล้วนะคะแล้วก็รบกวนทุกท่านอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือในการที่เรามาเที่ยวกันเยอะๆอย่างนี้ก็คือเรื่องเวลานะคะรบกวนทุกท่านเนี่ยให้ตรงเวลานิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราช้าเนี่ยนะคะเราจะได้เข้าสถานที่แต่ละที่เนี่ยค่อนข้างช้าเพราะว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับทานอาหารมื้อเช้าวันนี้นะคะเราจะเดินทางออกจากที่ร้านอาหารนะคะประมาณ 8:30 นะคะที่นี่เนี่ยก็สามารถเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็ทำกิจธุระตามอัธยาศัยได้นะคะ 8:30 นะคะเราจะออกจากร้านอาหารนะคะแล้วก็เจอกันด้านหน้านะคะเป็นร้านอาหารซารายนะคะที่เราจะใช้ทานอาหารเช้าวันแรกของในการเดินทางครั้งนี้นะคะถ้าเรียบร้อยแล้วเชิญได้เลยค่ะด้านล่าง